กมธ.ตำรวจจี้อธิบดีคุกแจงให้ชัดนับโทษทักษิณแล้วหรือไม่หลังมีคลิปไม่เรียกนช.กมธ.ตำรวจจี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงสังคมให้ชัดนับโทษทักษิณแล้วหรือไม่หลังมีคลิปหลุดไม่เรียกนช.ชี้พอตำรวจดูแลนักโทษป่วย2มาตรฐานเตือนภาคประชาชนรอสอบอยู่เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่18มกราคม2567ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การตำรวจกล่าวถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายคุณสมบัติได้รับการพักโทษพิเศษว่าเรื่องของนายทักษิณทางกมธ.ต้องรอหนังสือจากกรมราชทัณฑ์ทั้งหมดที่ทำส่งไปเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ถ้าภายในเดือนนี้ไม่ตอบกลับมาก็ต้องส่งหนังสือติดตามไปอีกครั้งวันที่17มกราคมที่ผ่านมามีคลิปออกมา1คลิปกรมราชทัณฑ์ยอมรับว่าที่ไม่เรียกนายทักษิณว่านช.เนื่องจากไม่ได้โดนคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและยังไม่ได้นับโทษเลยฉะนั้นหากตีความแบบนี้นายทักษิณได้รับโทษแล้วหรือไม่ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงต่อสังคมให้ชัดเจนรวมทั้งระเบียบเรื่องพักโทษเรื่องค่ารักษาที่บอกว่าหากเกิน10จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.แล้วใช้เงินส่วนตัวได้ดังนั้นต้องตอบให้ชัดเจนหากเกินสิทธิ์สปสช.แล้วผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยสามารถเบิกเงินส่วนตัวได้ทุกคนโรงพยาบาลตำรวจคืนละเป็นหมื่นบาทยืนยันว่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะบอกประชาชนทั้งประเทศว่าหากนักโทษคนไหนป่วยแล้วเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ห้องพิเศษได้หมดนี่คือการแสดงให้เห็นว่าเป็นสังคม2มาตรฐานในวันที่ผมไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจความจริงกรมราชทัณฑ์จะไม่ให้กมธ.ขึ้นไปข้างบนเลยแต่ในหนังสือกรมราชทัณฑ์เขียนว่าให้เป็นอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจในการอนุมัติให้ใครเข้าพื้นที่ผมจึงบอกไปว่าหากชี้แจงมาแบบนี้ผมก็มีสิทธิ์ขึ้นแต่พื้นที่ห่วงห้ามที่อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเยี่ยมไม่ได้ผมก็ไม่เข้าไปผมทำตามกฎหมายและขึ้นไปชั้น14ไปได้แค่หน้าวอร์ดพยาบาลเมื่อลงมาชั้น7ผมพูดคุยกับนักโทษ2คนได้จึงอยากให้สังคมพิจารณาเองว่าอะไรคือ2มาตรฐานนายชัยชนะกล่าวส่วนที่เป็นการพักโทษพิเศษนั้นนายชัยชนะกล่าวว่าระเบียบการพักโทษมีมานานแล้วแต่การคุมขังนอกเรือนจำเพิ่งมีการประกาศออกมาเพราะระเบียบคุมขังนอกเรือนจำทำตั้งแต่ปี2563หากจะมองว่าเอื้อก็ไม่แฟร์จึงมองเป็นกลางตอนนี้อย่าไปมองเรื่องระเบียบคุมขังนอกเรือนจำแต่ต้องมองว่าสิ่งที่กระทำอยู่ตอนนี้เป็นการกระทำสองมาตรฐานหรือไม่เมื่อถามว่าเรื่องนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าสองมาตรฐานจะมีใครผิดบ้างถึงขั้นติดคุกเลยหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าหากอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการทั้งหมดทำหนังสือชี้แจงมาไม่ได้ไม่มีข้อเท็จจริงและระเบียบรองรับอย่าลืมว่าวันนี้ภาคประชาชนยื่นไปที่องค์กรอิสระถ้าเมื่อไหร่ที่องค์กรอิสระคุ้มครองแล้วขอดูภาพวงจรปิดตอนเข้าตอนออกและตอนดำเนินการหากพบว่ามีการกระทำผิดขั้นตอนเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแน่นอน จับกระแสลูกทุ่งเพลงพิมพ์ลดาหมอลำวัยใสชีวิตเปลี่ยนสาวบ้านนาไม่เคยลืมตัวซิงเกิลคอยใจบ้างไฟแสนปล่อยวันแรกยอดวิวพุ่ง1ล้านวิวล่าสุดไต่ระดับอย่างรวดเร็วถึง24ล้านวิวแจ้งเกิดหมอลำวัยใสเพลงพิมลดาแสงทองฟินเลนศิลปินเบอร์แรกค่ายโตเกียวมิวสิกซึ่งบริหารโดยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวแสงทองหัวเรือใหญ่ของวง
แสงทองฟินแลนด์จับกระแสลูกทุ่งมาทำความรู้จักกับหมอลำสาววัยใสเพลงพิมลดาแสงทองฟินแลนด์ที่วันนี้แจ้งเกิดเป็นหมอลำเจนใหม่ของวงการไปแล้วซิงเกิลแรกในชีวิตหอยใจบ้างไฟแสนเพลงดีใจมากค่ะตั้งแต่ปล่อยเพลงออกมาวันแรกหนูไม่คิดว่าจะ1วัน1ล้านวิวตอนนี้24ล้านวิวแล้วค่ะมันเกินคาดมากค่ะเพลงหอยใจบ้างไฟแสนเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตรักสาวยโสธรและมีวิมานพญาแถนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดร้องยากเหมือนกันเนื้อเพลงหนูท่องอยู่3วันเต็มๆวันที่4ก็ไปอัดเลยแม่แพรวคุมอัดเลยกดดันมากใช้เวลาในห้องอัดประมาณ3ชั่วโมงและถ่าย MV วันเดียวค่ะจับกระแสลูกทุ่งมาเข้าสังกัดแสงทองฟินแลนด์ได้อย่างไรเพลงแม่ถามหนูว่าอยากไปอยู่กับแม่แพรวแพรวแสงทองและพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือเปล่าหนูก็บอกแม่ว่าลองดูดีไหมล่ะแล้วแม่ก็พาไปหาแม่แพรวและพ่อบิ๊กวันนั้นไปนั่งรอ3ชั่วโมงแม่แพรวบอกว่านักร้องเต็มแล้วหนูก็บอกว่าขอแค่ได้ร้องให้ฟังได้โชว์เสียงของหนูให้แม่แพรวได้ฟังก่อนผลออกมาแม่แพรวก็รับค่ะยิ้มมีความฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กเพลงใช่ค่ะหนูชอบร้องเพลงตั้งแต่อยู่ป.0.1 แล้วอยากมีเพลงเป็นของตัวเองมากค่ะครอบครัวก็เห็นแววว่าเราร้องเพลงเพราะร้องเพลงได้เขาก็เลยส่งเสริมสนับสนุนเรามาทางนี้ค่ะก่อนจะมาอยู่กับแม่แพรวหนูเคยไปอยู่วงหมอลำวงใหญ่วงหนึ่งค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เก่งไม่เคยมีครูไม่มีใครมาสอนหนูฝึกฝนด้วยตัวเองดูจาก YouTube ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แล้ววันนี้ได้มาอยู่กับแม่แพรวความฝันเป็นจริงแล้วค่ะได้เป็นศิลปินแล้วมีเพลงเดี่ยวซิงเกิลแรกด้วยและเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะวันนี้เป็นนักร้องแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพลงมันเปลี่ยนทุกอย่างมีคนรู้จักเรามากขึ้นไปไหนก็มีคนเรียกชื่อเราน้องเพลงถามว่าเริ่มชินหรือยังมันก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เพราะเราไม่เคยมีแบบนี้แล้วพอมีคนมาทักเราเหมือนเขามาเซอร์ไพรส์เราบอกเราว่าน้องเพลงตัวจริงน่ารักนะก็ดีใจค่ะที่มีคนชื่นชอบเราอยากขอบคุณพ่อบิ๊กแม่แพรวแม่ยุ้ยที่ให้โอกาสน้องเพลงเด็กน้อยคนนี้ได้มีวันนี้ค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้มันเกินฝันมากหนูเป็นเด็กน้อยที่เริ่มจากศูนย์จริงๆเคยอยู่วงหมอลำมาแล้วก็จริงแต่ว่าไม่เคยมีใครสอนให้หนูร้องลำแต่พอมาอยู่แสงทองฟินแลนด์เป็นการเปิดโอกาสเปิดโลกให้กับหนูเลยค่ะเหมือนกับหนูได้เกิดใหม่เลยค่ะจับกระแสลูกทุ่งมาอยู่กับแม่แพรวเป็นยังไงดูไหมเพลงก็มีดุบ้างค่ะคือแม่แพรวสอนเราดีมากจริงๆไม่ใช่ดุรอกเขาสอนเรานั่นแหละค่ะมีวันหนึ่งหนูลืมใส่กำไลข้อมือขึ้นเวทีแล้วพอลงมาจากเวทีแม่แพรวก็ถามว่าทำไมหนูไม่ใส่กำไลขึ้นเวทีหน้าดุมากแม่แพรวบอกว่าที่ดุที่สอนเพราะอยากให้หนูสวยนั่นแหละลูกและอยากให้หนูมีวินัยในตัวเองเวลาจะขึ้นเวทีต้องเช็คตัวเองว่าใส่ครบหรือเปล่าแม่แพรวให้คำแนะนำเรื่องการวางตัวในวงการอย่างไรเพลงแม่แพรวบอกว่าหนูเป็นเด็กที่น่ารักอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่หนูเข้ามาเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนวันแรกเลยเราไม่ได้ลืมตัวไม่ได้ลืมว่าเรามาจากดินมาจากทุ่งนาเรามาจากครอบครัวที่ลำบากจริงๆตอนนี้เราคือความภูมิใจของครอบครัวอีกขั้นหนึ่งได้มาเป็นศิลปินมีเพลงของตัวเองมีคนรู้จักมีแฟนคลับตั้งเป้าความสำเร็จไว้อย่างไรเพลงตอนนี้อยากใช้หนี้ทกส.ให้พ่อแม่อยากสร้างบ้านให้เสร็จและอยากมีเงินก้อนให้พ่อแม่มาถึงวันนี้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเรามากแค่ไหนเพลงแค่หนูได้มาร้องเพลงพ่อแม่ก็ดีใจแล้วค่ะชีวิตหนูเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองดังเลยค่ะหนูเป็นลูกก็อยากให้ครอบครัวสบายเราจะเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวใช้เองแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปทำงานเก็บเงินเป็นห่วงแม่มากค่ะเพราะแม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
ปู่กับย่าท่านก็แก่แล้วเราก็อยากให้ทุกคนอยู่ดีสบายแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนค่ะตอนนี้ทำบ้านได้ครึ่งหนึ่งแล้วแม่ก็บอกว่าเก็บเงินไปก่อนก็ตั้งเป้าว่าจะทำบ้านให้ครอบครัวให้สำเร็จค่ะจับกระแสลูกทุ่งได้ร่วมงานกับจินตหราภูลลาภเพลงฮอยฮักผลาบุญและเพลงภูมโนรมตรมใจตอนที่ทีมงานแม่จินติดต่อมาดีใจมากๆค่ะหนูชื่นชอบแม่จินมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่จินก็ช่วยแนะนำเราทุกอย่างเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีของหนูมากๆค่ะความดังมาพร้อมกับดราม่าคนวิจารณ์เสียงร้องสดบนเวทีไม่เพราะเพลงมันผ่านมาแล้วจะบอกเลยว่าหนูไม่มีน้ำตาให้ดราม่าเลยความจริงมันก็ต้องมีทั้งคนรักและคนเกลียดเป็นธรรมดาหนูเข้าใจและยอมรับนำมาปรับปรุงให้เรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะเสียใจไหมที่เขาว่าเราร้องเสียงไหลเพลงมันไม่ได้เสียใจแต่ว่ามันก็มีนอยอยู่ในใจตัวเองบ้างแต่ว่าวันนั้นเป็นครั้งแรกจริงๆที่เรามาโชว์ในกรุงเทพมหานครอาจตื่นเต้นตื่นเวทีตื่นแฟนคลับเราก็มาปรับปรุงตัวเองคุมเสียงให้อยู่และการปฏิบัติวางตัวกับ FC ก็สำคัญค่ะเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก็ยังมีดราม่าว่าเราดังแล้วหญิงเพลงวันนั้นหนูกำลังร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนคนก็ยื่นทิปมาหนูก็ไม่ได้ลงไปรับเลยเราร้องโชว์และกำลังฟ้อนอยู่ด้วยแล้วพอจบเพลงเราก็ไปรับทิปตามปกติพอจะขึ้นร้องเพลงที่สองเขามายืนหน้าเวทีแล้วพูดว่าอีนี่หญิงมากไม่รับทิปเลยกูไม่โอเคหนูไม่เคยเจอแบบนี้ก็หน่อยแม่แพรวบอกว่าไม่เป็นไรให้ยิ้มสู้เราไม่ผิดเพราะตอนนั้นเราโชว์อยู่คือแม่แพรวบอกแล้วว่าเวลาโชว์ก็คือเวลาโชว์ไม่ให้ไปรับทิปเลยรอเพลงจบก่อนเพราะไม่งั้นเราอาจจะเสียสมาธิตอนที่โดนว่าเสียงไหลเลยหัวเราะฝากแฟนๆเพลงก็ต้องขอบคุณพ่อบิ๊กแม่แพรวและแม่ยุ้ยพ่อแม่พี่แฟนคลับทุกคนที่เมตตารักและเอ็นดูหนูแล้วก็ครอบครัวน้องเพลงที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนมาตลอดค่ะวีรนุชจันทร์ธรรม